วก่อนใครใส่คุณขึ้นเรือผมมาครับค่าเรือก็ไม่จ่ายใครเป็นคนพายโอ้โหมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วโหลดฉากมีการเปลี่ยนฉากกันเกิดขึ้นเดี๋ยวนะไผอยู่ที่หนมผมอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ที่แน่มันเคลื่อนได้อย่ามากรุณาอย่าทำผมเลยมันมืดน่ะไหนว่ามันจะหล่นหาอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดปางอดไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงนี่มันเลือกตาใส่กันหนอมันเลือกนั่นมันเรานี่หว่าเฮ้ยเรากำลังหลับอยู่บนเรือทุกคนเย้ไอ้ฝ่ายทำอะไรโอ้โหนี่ใส่ตามันสักบาทจะบอไอ้น้องหยุดเลยลงไปจากเรือผมต้องการที่จะกลับเข้าไปดีเรือโอ้โหมาครับทำอะไรเฮ้ยโอ้โซโครสโซโครสโซโครสเล่นคาดกันหรอเล่นเอาตาเริ่มเหลือกแล้วตามันเริ่มเหลือกแล้วครับทุกคนอุ้ยใครเราเข้าใกล้เรื่อยๆเราเข้าใกล้ตัวเราเองเรื่อยๆมันเหมือนวิ่งมาเร็วๆหน่อยเอาอีกแล้วปล่อยหนูออกมาปล่อยหนูออกมาไงแล้วโอ้ยไม่โดนครับจังหวะนี้ไหนตายยังไงสิโอ้ไม่เท่าไหร่ไอ้หมอนี่มันกัดจะจ้องเราอย่างเดียวเลยโอเคโอ้โหมันเอาคือมันพาเราเข้าไปในมิติลี้ลับยังไงเอาต่อโอเคเข็นต่อเลยพาไปเร็วเอาเลย let's go ให้ไวอย่าให้มันกำลังจะลืมตาใส่เราอีกแล้วอย่าโกรธกันเลยนะยายจ๋าผมจะแค่ไปช่วยพี่ผมขอไปช่วยพี่ได้หรือเปล่าโอ้ตามันน่ากลัวจัดแสงมันแบบว่าทะลุเข้าไปในดวงตาจังหวะนี้มันจะสับเราแล้วเร็วมันไกลจังวะให้ตายนะมันไกลเกินโอ้พายถึงไหนแล้วเนี่ยมันเอาอีกแล้วอย่าปิดตาผมเลยอย่าปิดตาโอ้กลับมาอีกครั้งอีกแล้วเราอีกแล้วมันเอาอีกแล้วหนูปุ้ยตัวขึ้นเหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นเหรอพี่น้องไปนี่มันเริ่มโกรธผมรู้เลยว่าใจเริ่มโกรธแล้วตอนนี้ตาแบบเหลือกตาโตจัดขออนุญาตเลยนะฮะเราต้องกลับไปที่เรือไงเราต้องตื่นรู้เฮ้ยนี่อะไรวะเดี๋ยวโอ้ไม่ก่อนไม่มีของใหม่ด้วยโอ้เงยหน้ามาเลยเหรอเนี่ยมันจะกินเราจะเดี๋ยวเฮ้ยมีของมาดูว้าวแบบเดิมมาทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องหามุกใหม่สินะไอ้ยายโอ้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกพอดีผมอ่ะมันแบบว่ารีแอคชั่นระดับเด็กอนุบาลผมมันระดับเด็กอนุบาลอยู่แล้วไปโดนมาไหนโดนแน่มันเกือบเล็งไม่โดนนะตาขวาแค่หนึ่งฮิตโดนอีกหนึ่งฮิตแน่นอนคุณยายมาแล้วแต่มันวิ่งมันแบบมันทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะงาบเราอย่างเดียวเลยมันอยู่กระเพกขากระเพกเย็นไว้เย็นๆมันหมายแล้วนี่เอาดิตัวไหนไม่รู้ตัวไหนไม่รู้ตัวนี้แน่แน่สวยครับยังอีกนะใจเอาไปสุดท้ายครับโอ้โหเรียบร้อยคลีนเมื่อวานในคลีนชีตผมกลับมาแล้วไงเงาดีเริ่มเหนื่อยละผมบอกเลยเริ่มเหนื่อยโอ้โหคือยายสู้แรงเราไม่ได้หรอกยายเหนื่อยยายเหนื่อยแล้วตอนนี้กำลังหมดเรี่ยวหมดแรงใช่ไหมล่ะดูก็รู้โอ้โหนั่งเฉยๆไม่ได้ไปเหนื่อยแล้วนี่คนเหนื่อยอยู่นี่คนเหนื่อยก็ต้องกระพือปีกอยู่เนี่ยโอ้โหเหนื่อยทั้งในจริงในปลอมโอ้ตันมันเริ่มลืมตาแล้วโอเล่ขอไวๆกว่านี้เร็วลูกไม่งั้นมันจะตื่นมานะเนี่ยเร็วมันไกลจังวะโอ้โหลืมตามาแล้วอย่าลืมตาเลยยายโอ้ยายก็อยู่กับตามานานยังจะลืมกันได้ลงขอร้องค่อยๆกระดิกนี่ไงหน้าคนลุกจิ๋วไปเลยเร็วๆดิโอ้ยจนได้3เฟสอีกแล้วใช้ไฟเยอะจัดมาเลย3เฟสเหยียบโดยรอบนี้เหยียบโดยเอาตึงอ่ะได้ๆๆเฮ้ยหัวใจโอ้โหมาอีกแล้วมุกใหม่มาอีกแล้วมุกใหม่มาอีกแล้วแล้วตาขวาเข้าไปเลยละกันในส่วนนี้ไหนมาเอาดิจะทดสอบไหวพริบป่ะนะ
ทดสอบต้องต่อไฟพิษเดี๋ยวโยโยโยไม่เดินอ่ะเดิมมันจะแบรนด์เดิมนะนี้แหมทำไมไม่หันหน้าไปทางอื่นอ่ะโอ้โหมาแล้วหนูมาหนูมาเฮ้ยมืดมากมืดมากมืดมากเดี๋ยว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 มืดเกินหูเกือบมองไม่เห็นเอาซ้ายปั๊มไม่ดีตาขวาหายไปแล้วนี่รอตาซ้ายมาถึงตาซ้ายไม่ใช่ตาขวาผิดตาหมดเอาอีกแล้วโอ้โหไม่เท่าไหร่คุณยายไม่เท่าไหร่จะเหงื่อจะแงนจะคลาดตัวฝั่งไหนผมก็หลบได้หมดอ่ะผมมันเซียนอยู่แล้วเมื่อวะผมมันเซียนอยู่แล้วผมมีทางคัดซีนกับโอ้โหเยอะมากตัวไหนวะเนี่ยตัวไหนเอ้าผมถ่ายถูกหรือวะเนี่ยเดี๋ยวกันใจเอ้าไม่ทันเวรกรรมจริงๆไม่เบ้าไม่เบ้าโดนงับแน่เลยโดนงับแน่เครื่องใส่หน้าผากไม่ได้ด้วยนะโอ้โหเป็นผมทุ่มหินใส่พื้นแล้วเมื่อกี้ให้ตายอ่ะมาแล้วโอ้คือแบบมันมืดมากมองไม่ค่อยเห็นอันนี้จ๋อเอาเลยรอเลยซ้ายเรียบร้อยหมดจัง yes yes พอละมั้งน่าจะพอได้ละมั้งเนี่ยหมดจังเพซ่าเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรมันเลยหูสู้บอสสนุกมากอุ้ยเช้าแล้วเอาว่ะคอแตกงานนี้ He had overcome the darkness. เขาได้เอาชนะความมืดมิดนั้นได้เย้เก่งมากโอเล่เจ๋ว He had reached the mountain. แล้วก็ได้ไปถึงภูเขาลูกนี้แล้วเอาเลยฮะเป็นภูเขาแบบว่าตุ่มเดียวที่อยู่กลางแบบกลางทะเล Finally find his sister. ในที่สุดเขาก็จะได้ตามหาพี่สาวก็เจอจริงเหรอเราจะได้เจอแล้วเหรอเนี่ยนี่น่าจะเป็นอาณาเขตสุดท้ายแล้วมั้งไปเลยชิวๆอยู่แล้วโดนมาเยอะโดนมาเยอะจังหวะนี้รีเฟล็กซ์ต้องดีเยี่ยมมุกใหม่มาตลอดโอเคไปแล้วครับฮัลโหลพี่สาวอยู่ที่นี่หรือเปล่าวิดอกหญ้าใบหญ้าเริ่มเป็นสีเทาอ้าวตายแล้วไอ้เราก็นึกว่าจะสดใสข้างในจิ้มลิ้มปะโถเนี่ยแม้แต่เถาวัลย์ยังกลายเป็นสีเทานับประสาอะไรกับใจเราที่เงาไงแต่น้ำเป็นสีแดงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าแดงนี่โอ้อย่าบอกนะว่าแล้วลึกด้วยไงอันนี้ชูไม้ชูมือก่อนมันสีแดงจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวนะแล้วตัวเราเพิ่งจะสะอาดสะอ้านมาทาสีแดงอีกแล้วโอ้โหสะอาดอยู่ได้ไม่กี่วันยังไม่ถึงวันเลยด้วยไปแล้วอุ๊ยที่เดิมอ้าวเดี๋ยวเรามันหลอนอีกแล้วทุกคนนี่มันคือที่เดิมที่เราปีนขึ้นไม่เจอพี่เราแต่รอบนี้อาจจะได้เจอจริงไม่รู้อะแต่ตัวเรามันแดงมันก็ดีนะมันจะได้แบบว่าตัดกับสีพื้นโอเคแต่รู้สึกถึงรางที่มันไม่ค่อยดีมีพุ่มหนามอีกเขาได้ไปถึงยอดเขาโอเล่รู้สึกเสียใจเรื่องอะไรหรอน้องนี่แน่เสียใจที่ทำให้พี่สาวเขาต้องถูกจับตัวไปไม่ได้ความผิดเรานะไม่ได้ความผิดเราหรอกโอเล่เสียใจที่ไปช่วยเด็กคนนั้นไว้ไม่ทันโอ้ my god คือมันมีไอ้หมอตำแยมาขวางไงโอ้โหไอ้เราตัวเล็กๆจะไปสู้ใครก็ได้เสียใจที่ต้องฆ่าอสูรแปลงกายที่อยู่ในป่าแต่ตัวนั้นก็โหดใช่ย่อยนะเอาแล้วตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าภูเขาลูกนั้นและเขาอยากจะขอการได้รับอภัยภูเขามันวาร์ปมาเจาะนี่เลยเหรอมันอยู่ในโลกไหนเนี่ยดีแต่ก็ดีจะได้เข้ามาเลยไม่ต้องเดินไกลจัดไปเหมือนกับว่าโอเล่โดนระหว่างทางนี่โดนเหตุการณ์หลายเรื่องทำให้จิตใจเขาบอบช้ำนะรู้สึกเสียใจมากถึงแม้จะได้มาที่นี่แล้วโอ้โหปราสาทเหรอ
เอ้ยมันเหมือนปราสาทที่โดนภูเขาทิ่มพอได้มาถึงปลายทางที่ทูวาชี้นำทางมาให้ทีนี้เขาได้เข้ามายังโถงแห่งภูเขาโอเล่พร้อมที่จะตามหาพี่สาวเขาแล้วไอ้นี่ราชากษัตริย์ที่เป็นรูปปั้นผมจำได้นี่เลยมันถือไอ้นี่เนี่ยมันเหมือนโดนภูเขาทิ่มเข้ามาว่ะใช่ไหมเอาหรือว่ามันเป็นปราสาทที่อยู่ในภูเขาอยู่แล้วไม่น่านะอันนี้ห้องหนังสือเราจะเจอคุณนักอะไรวะนักรวบรวมเรื่องราวเนี่ยแล้วหน้าเราสกปรกอีกแล้ว หรือว่าเราสกปรกมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกที่แบบว่าลุยมาไอตอนที่เราสะอาดเนี่ยอันนั้นอะฝันนี่เราก็มาเจอน้าเขาอีกแล้วครับในนี้มีอะไรรูปปั้นนะดิเดี๋ยวลิกกูเบนอย่าบอกเราต้องสู้กับเขาเหรอเนี่ยไม่นะเราเก็บทุกอันนี้เป็นบอสทุกอันเลยอะหนังสือนี้เราอ่านหรือยังวะเหมือนได้ยังปะโอ้โหปวดล้อชิมเมนต์หนอนหนังสือความเหนื่อยล้าและหมดปัญญากษัตริย์นิวส์ได้มาที่บ้านของแม่มดทางด้านนอกของอาณาจักรยังคงตามหาอยู่นะเขาคุกเข่าลงขอร้องแม่มดเท่านั้นให้ช่วยลูกชายเขาและนางก็ตกลงนางอธิบายว่าดอกไม้นั้นมีพลังมากมายมหาศาลจึงจะต้องใช้มันอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดโอเคนางบอกเขาให้ใช้เพียงแค่กลีบใบเดียวเท่านั้นถ้าใช้ทั้งดอกแล้วก็ตายสถานเดียวกลีบดอกเดียวนะในรูปก็เหมือนจะใช้แค่นั้นนะอาการของอูริกเริ่มดีขึ้นแต่ว่าความไม่พอใจของผู้คนในอาณาจักรก็มากขึ้นเพราะการล่าแม่มดของกษัตริย์นิวส์ก็สร้างความเดือดร้อนไปเยอะวันต่อมากษัตริย์นิวส์พบว่าลูกชายเขาตายและสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไว้ดับสิ้นหายไปแล้วเรียบร้อยถูกฆ่านะครับแทงกลางอกน่าจะมาจากคนไม่พอใจจิตใจแหลกสลายกษัตริย์นิวส์ได้ใช้ดอกไม้นั้นโดยคิดว่าเป็นทางที่ได้หลุดพ้นความทรมานของเขาเองโอ้โหกลายเป็นใช้พลังแม่มดคนนั้นได้มาเยี่ยมกษัตริย์กับเจ้าชายแต่ก็ได้เห็นฝันร้ายที่ไร้ความหวังนางเสกภูเขาขึ้นมาเพื่อกักขังกษัตริย์นิวส์ไว้ใช้พุ่มหนามอันเดียวกันกับที่เขาใช้ทำลายอาณาจักรเขาเองโอ้แม่มดคนนี้เป็นคนเสกภูเขาขังกษัตริย์นิวส์เอาไว้ครับเอ้ยแสดงว่าโดนขังอยู่ตอนนี้จนถึงวันนี้พวกโทรก็ยังคงหาอาหารให้เขากินเพื่อเป็นการลงโทษจากสิ่งที่เขาทำ My God แล้วอันนี้เหมือนเราจะอ่านไปแล้วว่าเล่มโอเคทุกอย่างมาจากดอกไม้ดอกเดียวเลยว้าวโอ้โหก็ไม่นะจริงๆแม่มดน่าจะให้ไปกลีบเดียวพอนะไม่น่าให้ไปทั้งดอกเลยอ่ะจะไปเอาไปใช้หรือว่าแอบหยิบมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือทุกๆอย่างถูกกักขังเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีเศษซากความเรียกว่าอะไรความเหี้ยมโหดในสมัยก่อนอยู่ด้านนอกอยู่ดีผมเข้ามาแล้วครับที่นี่ห้องใครเอ่ยลูกชายเขาแต่ลูกชายเขาน่าจะเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะอยู่เลยครับอุ้ยที่นี่ที่ด้อยมีรูปภาพด้วยนะครับนี่ไงกษัตริย์กับลูกชายเขาถือดาบนะครับอันนี้คือน่าจะทารกส่วนอันนี้น่าจะยังไม่เกิดมั้ยอุ้ยเดี๋ยวอะไรวะตกใจหมดนึกว่าใครมาแอบดูเราโอเคอันนี้คืออะไรครับไม่มีนะอันนี้ไม่มีขวดไม่ใช่ขวดที่เก็บของมีด้านตรงตูดสลักไว้เป็นเลข2ครับคืออะไรพัซเซิลเหรอเลข2นะทุกคนจดจำเอาไว้นี่เฮ้ยผมวันนี้ห้องลูกชายเขาปะวะเนี่ยเลือดโอ้โหเหมือนถูกแทงแล้วนี่จอกมีจอกวางไว้อยู่เลข6ครับ26คืออะไรอ่ะอุ๊ยพัซเซิลชัวร์ 100% 26จังหวะนี้
ไม่ใช่เลขท้าย2ตัวแต่อย่างใดแต่มีนาฬิกาครับเดี๋ยวก่อนแต่ไม่มีเข็มหาเข็มก่อนเลยช่วงนี้อ้าวโอเคนั่งเล่นได้พักสักหน่อยก็ยังดีนะแต่หน้าตาเรานี่เราคือเราแบบ เราโดนไงอุ้ยเดี๋ยวไปเอาชุดลูกเขามาใส่เออดีผ่อนคลายแล้วเราก็มานั่งบันลังเหมือนคล้ายๆลีออนเหมือนกันนะเอ้ยเจอแล้วเข็มน่าจะเป็นเข็มสั้นนะเนี่ยต้องหาเข็มยาวได้ปะเออใส่ปุ๊บแล้วขอนั่งเอ้ยมาดเราก็ให้เหมือนกันนี่ว่าจริงแล้วว่าใช่ปะไล่สารามาเข้าไปทางไหนไม่ได้ด้วยว่าทางนี้เป็นทางไปต่อผมเอาเข็มมาใส่ก่อนแล้วกันปักโรเทตต้องหมุนเมื่อกี้นี่คือมันเลข2อ่ะเลข2แล้วกดเหรอแล้วก็เลข6เมื่อกี้ปับเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างให้เราดูเพิ่มประตูนี้โอเคเปิดไม่ได้ครับแล้วอันเนี้ยตรงนี้มันเป็นทางกลับเหรอมันเหมือนทางที่เรามานะอ๋อดูได้นะครับดาบเฮ้ยดาบมีเลข10เขียนไว้เลข10ครับมีอะไรอีกปะมีเหมือนจะมีม้านะม้ามีอะไรเขียนไว้ไหมไม่มีในส่วนนี้อันเนี้ยมันอะไรก็ไม่รู้ครับมีไอ้นี่ด้วยเหมือนมีดที่เอาไว้แกะสลักที่ชาวบ้านเขาใช้กันนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนี่ไงเอารูปปั้นกษัตริย์สุดยอดในที่สุดเราก็ได้มาหมดแล้วปะผมอยากรู้มากเลยผมเก็บครบหรือเปล่าเก็บเนี้ยไม่แน่ใจโอเคเมื่อกี้เรามีดาบคือเลข10นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้รูป3รูปนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะจอกอ่ะจอกเลข6นะครับแล้วก็ไอ้นี่กล่องเก็บของคือเลข2แล้วก็ดาบคือเลข10โอเคจัดไปกดไปที่เรียงเลย6นะครับ6แล้วก็2ป้าบแล้วก็10รวมกันเป็น957เรียบร้อยเสียงอะไรครับในส่วนนี้เปิดมาเป็นกุญแจเอ้าหล่นมาจากไหนเนี่ยเราอะขอบคุณครับได้แล้วห้องของกษัตริย์ผมว่าเนี้ยลูกกุญแจเป็นรูปมงกุฎไม่สว่างเลยกษัตริย์ดิวไปถึงไหนแล้วตอนนี้เสกภูเขาทับไว้เลยนะดุมากอันนี้ไม่งั้นนี่ทำไมเพลงโอ้ my god นี่หรือโถงแห่งแบรมโบคือในเนี้ยมันจะต้องแบบว่าอื้ออึงมากเพราะมันคือสถานที่เกิดเหตุเลยครับสถานที่กษัตริย์นั้นใช้พลังแบบตูมนะครับคือในรูปเมื่อกี้เห็นว่ากษัตริย์นิวตัวใหญ่ขึ้นมากด้วยนะผมว่าเราอาจจะไม่ได้ตัวเล็กลงแต่ทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นป่ะวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ my god คือมันเขียนไว้ว่าพวกโทรมพยายามเสิร์ฟอาหารให้อยู่หูยังมีคนเสิร์ฟอาหารให้ตลอดเวลาครับในส่วนนี้ก็มีการล่านเกิดขึ้นด้านนอก my god อย่าเพิ่งนะโอ้โหตีเหล็กมันจะมีการตีเหล็กเกิดขึ้นอย่าเพิ่งนะครับมันเอาอีกแล้วเมคานิกนี้ตั้มวิ่งรุนแรงมากเราอยู่ไม่ได้เราแบบตัวเล็กเกินแล้วรีบหน่อยแล้วกันเร็วอุ้ยสวยครับตัวเลยโอเคออกมาออกมาสายอย่านะเย็บไม่โดนครับเต็มเงาระลบภายใต้เงาสบายใจที่สุดนี่ยังมีคนงานอยู่เป็นโทรเอาล่ะแป๊บนะได้อยู่อย่าเลยเฮ้ยกลับมาก่อนเกือบแล้วอันนี้ขึ้นไงอะเราต้องรอลอยนี่มันโป่งแล้วเราโดดขึ้นดีกว่าเพื่อความมั่นใจเรียบร้อยไปแล้วครับ Let's go เย้ยโดดสวยเลยไอ้มันจะหล่นโอ้โหมีหล่นด้วยเหลือเชื่อเดี๋ยวเอาละครับงานนี้อย่าไอ้ติดว้ายเกือบ Let's go ได้อยู่ยังไปต่อได้โอเคเลี้ยวซ้ายมาซ้ายเร็วๆซ้ายอย่าพึ่งโอเคไม่รีบก็ได้จังหวะดี
มันเพิ่งกระชากมาไปเพิ่งกระชากเอ้ยพวกตัวอย่าเห็นเรานะเรามาดีรอบนี้เรามาดีจริงๆเรามาดีจริงๆกระโดดสวยครับอันนี้สวยงามมากค่อยๆก่อนค่อยๆก่อนเราจะต้องออกซ้ายโอ้โหหลบได้อีกทีคือตรงนู้นเลยนะหลบได้ทีคือไกลอยู่ครับแป๊บนึงเราอย่ารีบที่ไรคัสซินคัสซินทุกทีเลยสวยครับจังหวะนี้ไปแล้ววู้ยเร็วเร็วเร็วหลบก่อนหลบก่อนเลยเดินช้างั้นแน่เลยว่ะตรงเนี้ยยิ้มเดินช้าชัวชัวปิดหูไว้เสียงมันดังโอเคได้วะอาบเอาละครับต่อเนื่องเร็วมีบุยองชาเขียวไม่รีบเฮ้ยโอ้โหรีบโดนนะเมื่อกี้เกือบแล้วสบายอู้เดี๋ยวอะไรผ่านหน้ากล้องประตูใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหเอาแล้วทำลายครับนี่สิ่งที่โดนกักขังเอาไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปปลดปล่อยคิงเขาออกมานั่นหมายความว่าประตูที่ควรจะปิดผนึกไปตลอดกาลได้เปิดขึ้นแล้วเอาละเหมือนจะเจอกษัตริย์แล้วครับทุกคนโหตัวใหญ่จริงๆอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังนั่นน่ะอะไรวะเนี่ยขนลุกจัดตัวเบลเลอร์เลยแต่เหมือนจะหลับอยู่อ่ะราชาแห่งขุนเขาที่ควรจะถูกซ่อนไว้ตลอดกาลได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเขาแค่ต้องขึ้นไปถึงกระสอบนั่นก่อนที่เรลมอร์จะกลายเป็นอาหารของยักษ์โอ้พี่เราอยู่บนกระสอบนั่นหรอวะโอ้โหขึ้นอย่างไรเนี่ยต้องอ้อมด้วยโอเคมีเสียงกรนเหมือนจะหลับอยู่ครับอย่านะนี่เราขู่แล้วนะโดนนะบอกก่อนโอ้นี่ดาบเขาเหรอเนี่ยแค่ดาบยังเบลเลอร์บล่าขนาดนี้ไม่ตายเออเนี่ยโดนไอ้พุ่มหนามเนี่ยแช็คขึ้นไว้เลยครับไปไหนไม่ได้ค่อยๆปีนนะโหนี่แหละผมว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นลาสบอสของเราสูงจัดโหมันจะขึ้นไม่มีทางขึ้นที่มันดีกว่านี้หรือไงวะเนี่ยวีขึ้นมายันแบบว่าด้ามเอาดิมาแล้วครับอ้อมหลังมาในจังหวะนี้เต็มไม่หมดเนี่ยคือโดนแช็คเคิลเอาไว้ห้ามลุกอะแบบห้ามลุกไม่งั้นนี่ความเสียหายน่าจะระดับโลกอย่าตื่นก่อนนะครับคุณราชาผมแค่จะมาเอาไม่มีพี่ผมคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกคุณก็ไปกินอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมเอาผลไม้ไหมปลูกเดี๋ยวปลูกมะเขือเทศให้ไร่หนึ่งจะได้ไม่ต้องมากินอะไรจัดไปครับเออเดี๋ยวไหลวิ่งโอ้โหถึงที่เสิร์ฟถึงที่เลยนี่มันมีบันไดทำไมไม่ขึ้นทางบันไดวะบันไดโคตรใหญ่เลยมาแล้วไม่คือพี่เราอยู่นี้จริงเหรอวะเดี๋ยวมีคนมาอย่าเพิ่งโอ้ยกิกกี้เหมือนกิกกี้จะมาครับมันใช่เหรอมันใช่พี่เราเหรอวะเนี่ยเอาทำไรอ่ะอย่าพึ่งนี่ไอ้โถตัวนี้เลยคือห่อมานั่งนานแล้วยังไม่ได้กินครับสุดยอดเหมือนรอเรามาป้อนเหรอโหคือแบบตัวใหญ่กว่าโถเป็นร้อยล้านเท่าอย่านะเฮ้ยรถของจริงทำไมวะเห็นแล้วเหรอ
โอเคไม่น่าเห็นเต็มครับการต่อสู้กันบนโต๊ะอาหารไม่แล้วขายพี่มาก่อนขายพี่กูมาด้วยโอ้ my god อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาทิมดอกเยอะเหลือเกินบนไหล่อ่ะดอกเยอะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหจะกินกันอย่างเดียวเลยกินไม่หยุดอย่านะจังหวะนี้ไม่ได้กินเขาหรอกจะกินผมไม่ง่ายนะที่ผมจะอร่อยแต่ผมกินไม่ง่ายบอกกันเลยมีดดูคมมากเกินกว่าจะเป็นมีดผ่าสเต็กนี่ไปเปลี่ยนมีดมาใหม่ก่อนเอาแล้วครับทิปเฮ้ยไม่ดูลุงถ้าลุงอย่าช้างี้ลุงไม่ได้กินนะบอกก่อนโอ้ซ่อมก็ไม่เท่ซะเลยเอ้ามาดีไอ้ว่ามันต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆมันต้องเกือบตกครับไอ้ส่วนนี้เกือบตกเหลือกี่ดอกไอ้สามสี่ดอกเฮ้ยเยี่ยมไม่ได้แดกกันเลยไม่แดกกันเลยเอาแล้วยังไงดีเฮ้ยจานตายเกือบแล้วเกือบตกจานพี่เสริมเฮ้ยแม่งดังโอ้โหนี่ดังด้วยโอ้เริ่มเล่นเป็นเอาแต่ไม่ได้กินทันทีดอกไทยเร็วเฮ้ยหลบก่อนเดี๋ยวจะลบโอเคเดี๋ยวสามไม่รีบได้สวยเลยครับในส่วนนี้เอาเหมือนจะโกรธเอาดาบมาแล้วลุงบอกวันนี้ข้าต้องได้กินเองนี่เลยอันนี้มันคือในรูปปั้นโอ้โหแนวนั้นนะตอนนี้ขัดใจอะดิปกติจะได้เลยต้องได้ใช่ไหมเอาอะหรือว่าไงขัดใจหน่อยไม่ได้เลยทำไมเป็นคนแบบนี้เอาแล้วเอาเหมือนจะอะไรเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้ของหล่นของมันหล่นเอาไม่ได้กินบอกเลยไม่ได้กินหล่นไม่พักทำลายนะครับมีการกวาดแกว่งวงจมอ้าวโอเคต้องโดด เอาใหม่รีมีโดดไปเด้ปั๊กหินหล่นมาเอาไม่สนอะไรทั้งสิ้นมาแล้วเฮ้ยย่าวู้ฮู้สบายมากน้องสบายมากน้องไอ้เป้าเออใหม่แล้วไอ้วิ่งหนึ่งทีหลบหินก่อนหินย้อยจากนั้นทำอะไรกวาดมาแล้วครับวงสวิงเยอะวู้ฮู้สบายเอาไปอีกหมดยังจงพี่บานเดอะดอกไม้กระโดดสวยเลยหุบไปซะหุบปากไปซะอีกแล้วเหรอเออแถมมันนี่แถมนี่หล่นเปล่าเรียบร้อยหลายดอกแล้วเกินอะไรอ่ะคืออะไรเดี๋ยวเชื่อโอเคต้องหลบหลังหินเมคานิกเยอะบอลลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะใช่ไหมลูกเล่นปั๊บมาแล้วรอหินเลยระวังสวยครับนั่นหลบหลังหินเอ้ยไม่โดนเอ้าดูเดือดแล้วเกินมาดูเดือดเอาแล้วเอ้ยย่าโอ้ยมีสองรอบโอ้ดีนะเฉลียวใจทันโอ้โหเฉลียวใจเลยกระโหนเกือบโดนมันเกือบสวยแล้วไอ้เป้ามาปัดซ้ายหลบปัดขวามาในส่วนนี้ขออีกดอกหลายดอกไอ้จ้าไอ้ได้ป่ะรออย่ารีบไปแล้วยกซ้ายยกขวาเอาละครับอีกสองดอกนะสุดท้ายแล้วเด้อยังคงปัดมาอยู่มันคงปัดมาอยู่นะครับวู้หมดยังเมื่อพุ่มหนามอ่อนแรงลงราชาขุนเขาได้มองภาพชัดเจนเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีและสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้นึกถึงบุตรชายเป็นที่รักของเขาเองและจะไม่มีทางเสียเขาไปอีกครั้งหนึ่ง
เฮ้ยคราวนี้กษัตริย์นิวส์จะก้าวข้ามผ่านความมืดมิดไปให้ได้เอาว่ากลับตัวนี่หรอดอกไม้โอ้ my god ดอกไม้โคตรน่ากลัวเลยไม่น่าเอามาใช้ได้โอ้โหนี่มันดอกไม้ปีศาจแล้วยังไงเนี่ยให้เราช่วยหรือเปล่าท่านราชาครับ The source of the curse blossom แหล่งพลังแห่งดอกไม้ต้องสาบอย่างกับเอเลี่ยนแม่เจ้า King Nils กษัตริย์นิวส์กระชากพุ่มหนามที่หลังเขาและจบเรื่องราวทั้งหมดแจ๋ว The only way to get to Lilimor ทางเดียวที่จะช่วยลิลิมอร์And in. คือต้องขึ้นและเข้าไปข้างในเข้าไปในท้องเหรอเดี๋ยวยังไม่ย่อยใช่ไหมถามแค่นี้เคเป็นให้ความร่วมมือหน่อยนะครับกษัตริย์คือเราไหนๆก็กลับใจแล้วขอผมขึ้นไปก่อนผมปีนอย่างสูงเลยอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยผมกำลังขึ้นขอไต่นิ้วหน่อยนะครับขอร้องอย่าเพิ่งย่อยนะโอเคมาแล้วครับไงต่ออ่ะเอ้าไต่ขึ้นมือเหรอโอเคไปไต่ไม่ขึ้นมือไม่ได้คือไงโดใส่เลยเหรอ มีอยู่ทางเดียวคือโดใส่เลยอ๋อไต่หนวดคุณท่านราชาผมขอเข้าไปในเอ้าเดี๋ยวแล้วไปใส่มงกุฎพอดีอ้าวเฮ้ยโมเล่ไม่ What เอ้าไม่นะทูว่ามีพรประการสุดท้ายที่จะมอบแด่โอเล่ Yes Yes ตอนแรกน้ำตาไม่ไหลแม่งพอรอดแล้วไหลเฉยเลยวะเมื่อราชาแห่งขุนเขาตายคุกที่จองจำเขาก็เริ่มถล่มสวยแล้วอันนี้สวยแล้วไวหน่อยพี่สาวโอ้โหเฮ้ยเลมัสคอยช่วยเหลือเพื่อนเขาเสมอโอ้โหเอาใจไปเลยเอาใจไปเลย Let's goขอบคุณมากครับ Yes รอดใช่ไหมอันนี้รอดใช่ไหมเลมัสสุดยอด A nightmare woke her up ฝันร้ายทำให้เธอตื่นขึ้นมา Frightened by her memories สั่นกลัวจากความทรงจำของเธอเอง She searched for her brother's comfort เธอมองหาน้องชายเอ้าBut he was nowhere to be found. แต่ก็หาเขาไม่เจอ What?
เดี๋ยวมันลูปอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าโอเล่ไม่อยู่แล้วหรออันนี้คนละรูปกันเลยเนี่ยเหมือนจะคนละรูปนะจะสื่อคนละแบบอ่ะมีอันนี้อ้าวอันนี้รูปปั้นที่เราไปเก็บมานี่เอ้ยเหมือนจะโวอยู่2เหมือนจะโวอยู่2ชิ้นน่ะใช่ปะใช่ผมพลาดไป2ชิ้นเหรอเนี่ยโอ้ก๊อดอีก2ตัวคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาตามทีหลังกันแล้วกันนะไม่แต่โอเล่อยู่ไหนก่อนอ้าวลิลิมอร์เฮ้ยน้องน่ะสูงเท่าแล้วนะแต่ผมว่าน้องขยิงไอ้ตอนไอ้เลข9เนี่ยโอเล่ขยิงโกงนะน้องอยู่ไหนวะยังไม่น่าจะยังไม่ตายเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเพิ่งออกไปเลยอ่ะประตูเปิดไม่ได้เอ้าหน้าต่างเดี๋ยวอย่าบอกนั้นลูปโฮมาเกนครับอยู่ไหนอ่ะ However แต่ไงก็ตาม Darkness outside did not scare her ความมืดด้านนอกไม่ได้ทำให้เธอกลัวสักนิดจะไปเหรอ อุ้ยBecause she knew she had her brother. เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่ามีน้องชายคอยดูแลเสมอเฮ้ยโอ้โหกลายเป็นแบบว่าคือโอเล่แกร่งขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นคนชวนไปประจนภัยแทนแล้วอะโอดีจัดจบแฮปปี้ด้วยในสุดทั้งพี่ทั้งน้องก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ชวนกันไปซนนะครับโดยที่แม่ไม่น่าจะรู้หรอกแม่ไม่น่าจะรู้ละสวยจัดอ่ะโอ้อันนี้กลายเป็นเกมโปรดอีกเกมหนึ่งเลยเนี่ยคือเขาน่าจะเอานิทานหลายๆเรื่องแบบนิทานพื้นบ้านนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยนิทานหลายๆเรื่องก็ถูกเล่าเพื่อให้แบบว่าให้เหมือนกับเด็กๆกลัวเด็กๆไม่ดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่อะไรเงี้ยไม่งั้นจะโดนปีศาจด้วยนี่นั่นจับไปกงจับไปกินนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราถอดนิทานออกมากลางดูแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีตัวละครหลายตัวที่ทำตัวแย่เห็นแก่ตัวแล้วก็บอกว่าทำคนอื่นลำบากด้วยนะซึ่งผมว่าบทเรียนพวกนั้นน่าจะดีจะเอามาสอนเด็กๆนะให้รู้จักแบ่งปันแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะบางทีสอนผู้ใหญ่ก็ยังได้เหมือนกันนะครับเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเราขับรถออกจากซอยเราอยากที่จะเลี้ยวซ้ายแต่ในถนนที่รถพลุกพล่านเนี่ยแค่สักคันหนึ่งที่หยุดเพื่อให้เราแบบว่าเลี้ยวออกไปเนี่ยเราก็ขอบคุณเขามากแล้วนั่นคือต่อไปเราก็อยากจะหยุดให้คันอื่นเหมือนกันเป็นการส่งเรื่องดีๆต่อๆกันไปนะครับผมขอโฆษณาหน่อยได้ปะได้นะได้แหละผมเก็บถ้วยไป 81% ขาด10ถ้วยเลยหรอเดี๋ยวนะไอ้รูปปั้นนั่นน่ะที่ผมขาดไว้นะเลมัสอ๋อเลมัสผมหาไม่เจอเหรอเนี่ยไปอยู่ไหนอ่ะโอ้เสียดายเลยเป็นเลมัสกับใครอีกคนทูว่าโอเค2คนนี้ผมไม่เจอนะครับมีกระโดดบนเห็ด5ครั้งโอ้โหใครจะไปรู้อันนี้อ่ะฆาตกรนะครับแทงผีแปลงกาย100ครั้งโอ้ไอ้ที่ผมกดที่มันให้กดรัวๆโดยที่สามารถหยุดได้ต้องแทง100ครั้งเลยเหรอโอ้ my god เล่นครั้งแรกใครจะไปอดใจแทงได้ครบวะเนี่ยโอเคครับก็เป็นเกมที่สนุกมากนะแล้วก็ครบเรื่องครบราวนะครับนี่มันสามารถย้อนกลับไปเล่นชัปเตอร์เลือกได้เราเลือกได้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับเพื่อแบบกลับไปเก็บหุ่นอะไรพวกนี้นะฮะอุ๊ยอยากแอบอยากให้มีภาคต่อเลยอ่ะอยากเล่นอีกนะครับสนุกดีนะเมคานิกบอสนี่ผมบอกเลยว่าสนุกเลยแหละนะฮะไม่ต้องแอคชั่นจ๋าก็ได้แต่ว่าแบบว่ามีการหลบนู่นหลบนี่แล้วก็หาจุดอ่อนตีอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีนะครับเอาไว้ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะเป็นเกมที่ดีมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันไปในวันนี้นะครับผมไงก็รบกวนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางเรามีสมัครสมาชิกกันด้วยเหมือนกันนะครับรับนกอ้วนไปเลี้ยงแล้วจะต่อทายชื่อนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานเสมอนะผมสุขสันต์วันเกิดครับขอให้มีความสุข Happy Birthday See you again this day อย่าลืมไปร้อนใน JP ครับผม